วันนี้ขอออกมาโต้ที่ผ่านนานนะที่บอกว่าผู้นำน่ะหาเงินเก่งไม่พอต้องไม่โกงด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างประยุทธ์นี่คือผู้นำที่เก่งในเรื่องการบริหารแบบวู้ยเรื่องเลียเก่งนี่ยกให้เลยเอาไปเลยตุ๊กตาคุยทองคำเลียแบบหลับหูหลับตาเลียสุดยอดมากนี่ที่พานานถ้าประยุทธ์น่ะมันเก่งในเรื่องหาเงินมันคงไม่กู้ทะลุเพดานหรอกนะถ้ามันทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมามันคงไม่ต้องแจกบัตรคนจนหรอกจ้าเออและอีกอย่างถ้าบอกว่าต้องไม่โกงด้วยถามหน่อยว่ามันตรวจสอบมันได้ยังไม่ได้ขนาดเขาตามหาลูกประยุทธ์ที่ตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจจะโอนเงินไปเก็บไว้ที่ลูกของมันลูกมันอยู่ไหนเงี้ยมันยังไปแจ้งความเขาอีกแล้วลูกมันอยู่ไหนอ่ะก็ยังไม่มีใครเห็นหน้าลูกไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอกถ้าอยู่เมืองไทยมันคงไม่ต้องไปนอนค่ายทหารหรอกมันต้องไปนอนบ้านอยู่กับลูกมันเอ๊ะก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยไงบัญชีลูกก็ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีพ่อก็ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีเมียก็ไม่ได้ตรวจสอบฮะไหนบอกไม่โกงจะหลับหูหลับตาเลียไปเลยก็ได้นะดูตลกดีนะจ๊ะดูแบบว่าเหมือนเพลงที่เขาร้องอ่ะดูงงๆขอได้โปรดเข้าใจกูเข้าใจค่ะโอเคจบข่าว